วิกฤต8ปีหนักๆเลยก็คือวิกฤตคนต้องผ่านเรื่องราวต่างๆนานาเกี่ยวกับครอบครัวเขาคิดว่าทำไมเราถึงไม่ให้เขามากกว่าพนักงานทำไมเราถึงไม่เข้าข้างพี่น้องมีหนึ่งแบรนด์ที่ติดตลาดที่เป็นรุ่นพี่ก๊อปปี้ตัวยาดมของเราลูกค้าโทรมาให้ไปดูตกใจเลยขาอ่อนเลยมันทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะในการทำธุรกิจเพราะเวลาต้นทุนมันขึ้นเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยแต่โควิดมารักษาไม่อยู่คีย์ไฟติ้งวันนี้พาคุณผู้ชมไปเรียนรู้จากบทเรียนที่แสนราคาแพงของธุรกิจหงชัยจากสินค้าโอท็อปสู่ช็อป global ยาดมที่คนดังระดับโลกพกติดตัวโดยคุณเก่งชีรพงษ์ระบือธรรมผู้ก่อตั้งและเจ้าของบริษัทสมุนไพรไทยหงชัยจำกัดพาบริษัทฝ่าวิกฤตหนักถึง8ครั้งจนแทบยืนไม่ได้ทะยานเป้าหมายสู่ธุรกิจ 1,000 ล้านในปี70มาฟังเรื่องราวการต่อสู้ดิ้นรนนี้ไปพร้อมกันกับคีย์ไฟติ้งค่ะตัวยาดมสีเขียวเนี่ยมันเป็นความบังเอิญที่เป็นความบังเอิญเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยกำลังทำตัวพิมพ์เสร็จน้ำเสร็จแล้วเรากลายมาเป็นลูกค้าอยากได้ตัวยาหม่องเราก็ไปหาสูตรทำยาหม่องใช่ไหมนะแล้วสูตรทำยาหม่องเนี่ยมันก็กลายเป็นสูตรทั่วไปเวลาเรามาทำขายมันขายไม่ได้ขายได้ไหมแต่ขายแล้วมันไม่ติดขายแล้วลูกค้าบ่นเราก็พัฒนายาหม่องก็มีแก้มีลดมีเพิ่มมีตัดมีทอนแล้วก็พัฒนาตัวยาหม่องมาเนี่ยอยู่นานกว่ามันจะเป็นยาหม่องที่ลูกค้าใช้แล้วถูกใจเสร็จจากยาหม่องเสร็จลูกค้าอยากได้ตัวสเปรย์ลูกค้าบอกมีสเปรย์นวดไหมไอเราก็ไม่มีสเปรย์นวดเราก็ต้องไปคิดค้นตัวสเปรย์เนี่ยมันกลายเป็นตัวที่เราไม่ได้ไปหาสูตรมันเป็นตัวที่เรามีประสบการณ์ของตัวน้ำมันพิมเสนตัวยาหม่องเราก็เลยลองมาตั้งสูตรตัวสเปรย์เองว่าตัวสเปรย์เนี่ยมันต้องมีร้อนมีเย็นมีตัวสรรพคุณต่างๆที่ทำให้ลดอาการอักเสบเราลองตั้งสูตรดูแล้วเราก็ลองผลิตออกมาดูตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ไอ้ตัวสเปรย์นวดเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เรามีชื่อเสียงเรื่องของตัวคุณภาพในการฉีดนวดหลังจากนั้นปุ๊บลูกค้าก็อยากได้ตัวน้ำมันเป็นตัวดมนะสมัยก่อนเนี่ยน้ำมันเหลืองน้ำมันเขียวจะดังมากแต่ทีนี้ลูกค้าก็ถามว่ามีไหมไอเราก็ไม่มีทีนี้เราก็ไม่อยากจะทำเหมือนเขาไม่อยากจะทำเหมือนที่ตลาดมีก็เลยลองไปตั้งสูตรเองลองไปคิดค้นเองว่าเราจะหมักยังไงเราจะทำยังไงเพื่อให้มันเป็นตัวสินค้าที่เราทำของเราเองทีนี้ก็เกิดกลายเป็นตัวน้ำมันที่เราทำออกมาขายทีนี้เวลาทำออกมาขายเนี่ยก็ขายได้เพราะลูกค้าก็เชื่อเครดิตเชื่อเราว่าเราเป็นพ่อค้าก็ช่วยกันซื้อเสร็จแล้วเนี่ยทีเนี้ยมันก็เหลือเนื้อทีเนี้ยไอ้ตัวเหลือเนื้อเนี่ยเราก็เลยว่าจัดทิ้งละเพราะมันเหลือเยอะมากเลยแล้วก็เลยเอามาอังแล้วก็ดมดูสูดเข้าไปเฮ้ยทำไมมันรู้สึกสูดเข้าไปแล้วมันรู้สึกดีรู้สึกโล่งรู้สึกเฮ้ยความรู้สึกมันดีก็เลยว่าไอ้ตัวเนื้อมันเนี่ยที่มันมีอยู่เราก็เลยกลายเป็นว่าลองเอามาใส่กระปุกเหมือนขวดน้ำเลยใหญ่กว่าปัจจุบันเนี่ย 2-3 เท่าแล้วก็เอาสมุนไพรใส่ลงไปเลยแล้วก็เอาไปให้ลูกค้าดม32กระป๋องที่ทำออกมาที่บ้านทักว่าเอาอะไรไปให้ลูกค้าดมใครก็จะไปดมไอเราก็จะเอาไปให้ลูกค้าอยู่แล้วก็เลยไม่กล้าเอาไปก็เลยเอาตัวอย่างไปแค่กระป๋องหนึ่งเอาไปให้ลูกค้าเทสทีนี้เอาไปให้ลูกค้าเทสลูกค้ากลับกลายมาซื้อ37กระป๋องหรือ36กระป๋องจนที่เรารู้สึกว่าเอ้าเราทำแค่32ขายจนหมดแล้วจนไม่พอนะครับตอนนั้นลองออกมาดูก่อนแล้วทีเนี้ยหลังจากวันนั้นจนปัจจุบันเนี้ยตัวยาดมตัวเนี้ยไม่เคยหยุดผลิตเลยแม้แต่วันเดียววิกฤต8ปีหนักๆเลยก็คือวิกฤตคนตั้งแต่ปีแรกที่เราทำเราก็รับพี่น้องเข้ามาเพื่อนเข้ามาคนรู้จักเข้ามาแล้วก็ลูกน้องข้างนอกเข้ามาตัวนี้มันเป็นตัวสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยเกือบไปไม่รอดเหมือนกันเพราะว่าพนักงานเนี่ยที่เข้ามาทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นว่ามาเจอคนที่คิดลบคนที่อยู่กับเราแล้วนินทาว่าร้ายแทงเราข้างหลังดิสเครดิตเราคนที่เข้ามาก็ไม่เห็นสังคมไม่น่าอยู่มันก็กลายเป็นว่าเข้าๆออกๆเข้าๆออกๆเป็นอยู่อย่างเนี้ย8ปีจนทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับทางบริษัทที่พนักงานไหลออกเกิดการไหลออกจนมารู้ที่หลังก็คือญาติดิสเครดิตนินทาว่าร้ายแล้วก็เหมือนแบบว่าแทงข้างหลังเราทำให้คนที่มาเนี่ยเป็นสังคมที่ไม่น่าอยู่กว่าจะผ่านวิกฤต8ปีมาได้เนี่ยต้องผ่านเรื่องราวต่างๆนานาเกี่ยวกับครอบครัวที่ทำให้รู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่เราคิดกับพวกเขากับเขาคิดกับเราไม่เหมือนกันเขาคิดว่าทำไมเราถึงไม่ให้เขามากกว่าพนักงานอันนี้เป็นหัวใจหลักเลยมีที่ไหนครับตกเย็นมาไปรวมตัวกันว่าเฒ่าแก่ว่าเจ้าของบริษัท
ทุกวันแต่กระบวนการที่มันเกิดขึ้นความจริงผ่านไป8ปีทุกอย่างก็ชัดเจนมากขึ้นว่าผมไม่ได้ผิดอะไรเขาก็ทำไปแต่ความเป็นจริงเราไม่ได้ทำมันก็เลยเกิดกำแพงมนุษย์เกิดขึ้นให้กับผงไทยนั่นแปลว่าคนที่อยู่เริ่มที่จะศรัทธาเริ่มที่จะเห็นความจริงที่คนนินทากับความจริงมันไม่เท่ากันคนนินทาก็นินทาไปความจริงมันเป็นแบบนี้ถูกไหมฮะมันก็เลยทำให้เกิดกำแพงมนุษย์ที่ปกป้องทำให้หงไทยเนี่ยได้เกิดการมีความมั่นคงเกิดขึ้นผ่านไป8ปีทุกอย่างเริ่มสงบลงตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าเราทำถูกวิธีมันจะทำให้เรามั่นคงแต่ถ้าเราขาดความเชื่อมั่นในตัวเราเองความมั่นคงก็จะไม่เกิดเราผ่านวิกฤตมาทั้งหมด8วิกฤตวิกฤตแรกเลยตั้งแต่เริ่มต้นจากมีมอเตอร์ไซค์คันเดียวจะต้องออกรถกระบะที่นี่ออกรถกระบะก็ไม่มีเงินก็ต้องไปกู้เงินเข้ามา 30,000 เพื่อมาออกรถกระบะ Exchanger อายุ16ปีในยุคเมื่อ18ปีที่แล้วนะครับประมาณ 16-17 ปีที่แล้วออกมา1คันกู้มา 30,000 เสียดอกเดือนละ 3,000ผ่านไป8เดือนจ่ายดอกไป 24,000 เงินต้นเหลือ 30,000 ครับไอเราก็รู้สึกว่าไอที่เราคิดนี่มันถูกวิธีไหมตอนนั้นเงินก็ไม่ได้ว่ามีหรือว่าอะไรนะครับก็ยังปะติดปะต่อก็แก๊กๆอยู่เราก็มองง่ายคิดง่ายอุ๊ยเดือนละ 3,000 เองจ่ายไปจ่ายไปมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราคิดผิดวิธีละตอนนั้นที่กู้มาออกรถ 30,000 ก็คือต้องไปออกรถเพราะว่ามันส่งเยอะขึ้นมากขึ้นเราก็คิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรออกรถมามันก็จะทำให้เรามีกำไรมากขึ้นแต่ที่สุดของการคิดง่ายมันก็เลยทำให้เราเสียดอก 24,000 อีก2เดือนก็เลยโปะไปก็เลยจ่ายไป 26,000 กว่านะครับก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าการกู้เงินเนี่ยเราเก็บให้แม่เรากินดีกว่าเพราะแม่เราเนี่ยก็ยังลำบากอยู่แต่ตอนนั้นเราจ่ายดอกได้แต่เรากลายเป็นว่าเราให้แม่เราไม่ได้เราก็เริ่มทบทวนว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยพยายามขยันมากกว่าเดิมแล้วก็เก็บออมหอมริบให้มันมีการซัพพอร์ตเรื่องของเงินทุนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เลยทำให้เรารัดกุมเรื่องการกู้เงินแบบไม่จำเป็นไม่กู้แล้วที่ผ่านมาทั้งหมดตั้งแต่เคสนั้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็แทบจะไม่ได้กู้เงินมาบริหารแต่กู้เงินมาจ่ายโบนัสกู้เรากู้มา7ปีซ้อนเลยกู้มาจ่ายเงินโบนัสให้กับพนักงานในยามที่มันยังไม่สำเร็จนะครับวิกฤตครั้งที่1ก็ผ่านไปจนมาครั้งที่2เกิดมี1แบรนด์ที่ติดตลาดที่เป็นรุ่นพี่ก๊อปปี้ตัวยาดมของเราก็คือทำเหมือนเลยฉลากเลยรูปแบบเลยทุกอย่างเหมือนเลยแล้วก็ทำออกขายเหมือนกับหงไทยเลยลูกค้าโทรมาให้ไปดูตกใจเลยขาอ่อนเลยว่าเอ้าทำไมรุ่นพี่ถึงก๊อปปี้เด็กขนาดนี้เพราะว่าตอนนั้นเรายังเหมือนต้อแตะต้อแตะกำลังหัดเดินอยู่แต่ก็ถูกก๊อปปี้ตั้งแต่ตอนนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็ทำให้เรารู้ถึงสัจธรรมของชีวิตเลยว่าโลกความเป็นจริงอ่ะมันไม่ได้เป็นเหมือนที่เราเข้าใจทุกคนสามารถทำเหมือนกันได้คล้ายกันได้แต่เราต้องช่วยตัวเราเองก็คือไปขึ้นโมขวดการันตีว่าเป็นของหงไทยตอนนั้นก็ยังไม่มีตังค์เลยก็ยังไม่มีตังค์เลยก็เลยทำให้เราเนี่ยต้องเข้าโรงงานผลิตขวดเองตั้งแต่วันนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าการไม่มีเงินทุนเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนไหวเหมือนอย่างที่เราต้องการได้เราอยากจะทำขวดเป็นของเราเองโอ้โหยากลำบากมากเพราะว่าเงินก็ไม่มีต้องค่อยๆประติดประต่อจนสามารถที่จะผลิตขวดออกมาเองได้ก็เอาให้เกิดเป็นวิกฤตได้เหมือนกันนะครับตอนนั้นแต่ว่ามันจำเป็นที่เราต้องทำสุดท้ายแล้วก็มาเจอวิกฤตที่3เพิ่งมาเข้าใจว่าเวลาการทำธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดเราคิดว่าราคาเท่านี้มันจะเป็นราคาเท่านี้ตลอดไปจากที่เราซื้อ600บาทขึ้นมาเป็น 1,450 บาทขึ้นมาเท่าตัวกว่านี่คือวิกฤตรอบที่3แล้วเราก็ต้องปฏิบัติต่อไถกันไปแบบไม่มีกำไรเพราะว่ามันขึ้นมามันเป็นตัววัตถุดิบเป็นตัวหลักเราก็ต้องสั่งไม่สั่งก็ไม่ได้ก็ต้องสั่งมาวิกฤตรอบนี้ทำให้เรารู้เลยว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะมีสต็อกเราก็จะต้องรับภาวะที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เป็นธรรมชาติที่มันเป็นอยู่ถ้ายิ่งไม่มีเงินทุนมันก็ยิ่งทำให้เราขับเคลื่อนยากสิ่งหนึ่งที่เราต้องพยายามที่สุดเลยก็คือป
รับปัญหาต่างๆให้กลายเป็นมีเงินทุนสำรองตัวนี้เป็นสำคัญนะครับถ้าเราไม่มีเงินสำรองเนี่ยมันจะทำให้เราผ่านวิกฤตแต่ละวิกฤตไปไม่ได้เลยช่วงวิกฤตที่มันปรับขึ้นมาจาก600เป็น 1,450 เราก็ผ่านมาได้แบบทุรักทุเลเหมือนกันนะครับเสร็จจากรอบที่3ยังไม่คลายครับก่อนจะน้ำท่วมมาเจอวิกฤตรอบที่4จากที่มันขึ้นมาถูกไหมครับแล้วมันก็ลงไปเราก็นึกว่ามันก็น่าจะหยุดแล้วสักพักหนึ่งมันกลับขึ้นมาอีก 85% เราก็รู้สึกว่าทำไมมันโหดร้ายอย่างนี้คือเราทำไปปุ๊บไอ้เงินที่เราพอมีเหลือมันก็กลับไปทุ่มให้กับตัววัตถุดิบที่มันเพิ่มขึ้นมาอีกมันทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะในการทำธุรกิจเพราะเวลาต้นทุนมันขึ้นเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยเพราะเราไม่สามารถกำหนดทิศทางของต้นทุนวัตถุดิบได้เลยตอนนั้นยังสั่งไม่เยอะนะครับมันก็เลยทำให้เราเนี่ยเริ่มที่จะรู้สึกว่าน่าจะยากแล้วธุรกิจที่เราทำอยู่เนี่ยมันเริ่มน่าจะยากแล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าไอ้เงินที่เราพอจะมีเก็บมันกลายเป็นหายไปตอนที่เรารู้สึกเราจะมีเก็บมันก็หายไปตอนที่มันขึ้นเสร็จแล้วมาเจอน้ำท่วมเข้าไปอีกวิกฤตที่5เนี่ยน้ำท่วมน้ำท่วมที่เราโดนหลายสเต็ปเลยกันอยู่กับน้ำน้ำมาอยู่ไม่ได้อพยพเสร็จต้องจ่ายเงินให้กับพนักงาน 75% โดยที่พนักงานไม่ได้ทำงานพวกเราเองเนี่ยต้องซื้อเรือจากชลบุรีขับเรือเข้ามาที่นี่เพื่อมาผลิตเองเพราะลูกน้องขับหมดนะครับเสร็จจากน้ำรถต้องมาฟื้นฟูอีกนะฮะคือกระบวนการตรงเนี้ยครั้งที่5เนี่ยก็โดนไปเนี่ยก็แทบจะไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าเงินที่สำรองเอาไว้เงินที่เก็บไว้ก็เกือบจะหมดไปแล้วนะครับเสร็จจากน้ำท่วมยังไม่ทันไรมาเจอรอบที่6จากที่เขาขึ้นก่อนโควิดมาขึ้นซ้ำไปอีกต้นทุนวัตถุดิบอีก 25% เป็น 200% ในรอบที่6คือตอนเนี้ยจะหยุดผลิตเลยเพราะเราเชื่อว่าถ้าเราไม่หยุดผลิตตอนนี้ไอ้เงินที่เราเก็บและสำรองเอาไว้เนี่ยมันน่าจะหมดอ่ะมันน่าจะไม่มีเหลือเลยแต่ทีเนี้ยถ้าเราคิดอย่างนั้นเนี่ยมันก็รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเป็นทุกข์ในใจว่าถ้าอย่างเนี้ยลูกน้องเนี่ยจะคิดยังไงเพราะว่าเราเอาตัวเองรอดคนเดียวก็ทิ้งพวกเขาทั้งหมด40คนได้นะครับตอนนั้นเราก็เลยเอาวะหมดก็เป็นหมดก็เลยลุยกับภาวะที่เขาขึ้นมาอีก 25% นะเป็น 200%ยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าเราสั่งของ 900,000 มันขึ้นมาเป็น2,000,000 จากที่เราต้องจ่ายเขาเราต้องชะลอจ่ายเขา3เดือนแต่ตอนนั้นมันเป็นสต็อกที่เราเริ่มรู้จักบริหารสต็อกแล้วมันก็ทำให้เราพอที่จะมีสต็อกเขาเรียกว่าสต็อกเอาไว้หมุนเวียนได้นะครับมันก็ทำให้เราเนี่ยผ่านวิกฤตตรงนั้นมาได้แต่สิ่งหนึ่งที่มันหมดไปก็คือเงินสำรองหมดจริงๆครับตอนนี้คือไม่เหลือเลยคือเงินสำรองที่เราเก็บหอมออมริบมาแต่ละเดือนแต่ละปีก็สะสมเอาไว้จนหมดไม่เหลือแต่ที่มันเหลือคือเหลืองานของไทยมันเหลือคนยังเหลือมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าไอ้ที่เราตัดสินใจที่จะผ่านวิกฤตตรงนี้มาได้โดยไม่เห็นแก่ตัวคือการเสียสละแต่เสียสละรอบนั้นเนี่ยมันทำให้เรารู้เลยว่าความถูกต้องที่เราเสียสละเนี่ยให้เงินไม่มีแต่ถ้าธุรกิจอยู่ยังไงเดี๋ยวเงินก็กลับมาแล้วก็วิกฤตที่7นะครับก่อนจะโควิด30เดือนวัตถุดิบปรับครั้งมหาโหดเลย1โลแค่3โลปรับขึ้นมา 2,000 บาทมันเป็นวิกฤตที่เราอยู่กับมันมา30เดือนแต่เราไม่เลิกแล้วเรารู้แล้วว่ายังไงมันไม่เหลือก็ช่างมันแต่ถ้าธุรกิจยังเหลือเดี๋ยวมันก็ให้เรากลับมาวิกฤตรอบนี้มันเป็นรอบที่ยาวที่สุดเพราะว่าที่ผ่านมามันอาจจะประมาณสัก3เดือน4เดือนไม่เกิน6เดือนแต่รอบนี้30เดือนจนเราอยู่กับมันจนชินแล้วเราก็รู้สึกว่าเอาวะพอไหวพอตั้งหลักได้พอที่จะชินกับมันละเริ่มรู้สึกดีเสร็จแล้ววิกฤตรอบที่7ผ่านไปเข้าวันที่รอบที่8โควิดรอบนี้ของจริงเลยเพราะสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันเริ่มไหวกับกลายเป็นโควิดมาปุ๊บต้องขายทุกอย่างเลยวิกฤต30เดือนเนี่ยเรามีทองนะครับที่ไปเข้าโรงรับจำนำเนี่ย4บินหมุนเวียนอยู่อย่างเนี้ยตลอดเวลา30เดือนเข้าๆออกๆเข้าๆออกๆไถกันอยู่อย่างเนี้ยแต่ไม่ได้ขายจะได้ค่ากำเนิดก็เอาไปจำนำหมุนเวียนกันจนสนิทกันโรงรับจำนำต่อรองเพิ่มทุนต้นทุนของที่เราไปจำโรงรับจำนำเนี่ยสามารถต่อรองได้ด้วย
พราะเราขอได้เพราะเขาก็ว่าเราเป็นลูกค้าประจำแต่โควิดมารักษาไม่อยู่ทองที่มีอยู่4บินรวมของเด็กของที่บ้านของครอบครัวเอาไปขายให้หมดเพราะว่าช่วงนั้นเราไม่สามารถที่จะกำหนดทิศทางว่าทิศทางจะไปยังไงไถวันที่1เอาไปขายวันรุ่งขึ้นเอามาไถเอาไปขายเอาไปไถเอาไปขายจนหมดไม่เหลือเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าทิศทางจะเป็นยังไงสู้ขายไปเลยดีกว่ามันจะได้ไม่ต้องมาล่างรับแบกภาระตรงนั้นมันก็ทำให้เรารักษาบุคลากรได้ร้อยคนเราก็ไม่ได้ปลดพนักงานเลยแต่พนักงานก็อยู่กับเราในช่วงวิกฤตนั้นมาแล้ววิกฤตโควิดเข้ามาประกาศสู้กับโควิดเลยว่าเราจะสู้กับโควิดเราจะไม่หยุดลงทุนเราจะไม่หยุดเคลื่อนไหวเราจะทำงานหนักกว่าเดิมเราจะลงทุนมากกว่าเดิมก็เลยกลายเป็นอันที่ส่งรอบที่8เนี่ยทำให้เราผ่านวิกฤตโควิดมาแบบสวนกระแสกลางปี64เราได้รับอันที่ส่งในการสู้กับโควิดเราผลิตไม่ทันตั้งแต่กลางปี64จนถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังผลิตไม่ทันนะครับนี่คือวิกฤต8รอบมันได้กลุ่มลูกค้าที่เป็นแฟนพันธุ์แท้มากขึ้นมากขึ้นแล้วกระแสของความจริงเนี่ยมันก็ทำให้คนมีชื่อเสียงศิลปินดารานักร้องระดับประเทศระดับโลกก็เริ่มมีการปล่อยภาพต่างๆนานาเพื่อตอกย้ำว่าใช้จริงของเราไม่เคยจ้างนักแสดงหรือไม่เคยจ้างให้ลงข้อความเชียร์เราเราต้องการให้ทุกอย่างเป็นความจริงน้องลิซ่าที่เขามีการไทยนะครับแล้วก็มีการออกสื่อต่างๆเนี่ยเราเชื่อว่าน้องเนี่ยน่าจะแอบช่วยหงไทยด้วยเพราะว่าน้องลิซ่าน่าจะเป็นดาราคนหนึ่งที่ได้ใช้ของหงไทยจริงแล้วก็ได้ปล่อยภาพสำคัญออกมาเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้าน้องไม่แอบช่วยก็คงไม่ได้ปล่อยออกมาต่อเนื่องขนาดนี้นะครับแล้วเขาก็น่าจะรู้สึกว่าหงไทยเนี่ยน่าจะมีเส้นทางของการเติบโตมายากลำบากอาจจะคล้ายๆกับที่น้องลิซ่าเติบโตมาจากการช่วยเหลือตัวเองแบบยากลำบากเหมือนกันก็เหมือนคนสองคนไม่ได้รู้จักกันไม่ได้คุยกันแต่น่าจะเข้าใจในเส้นทางเดินของคนไทยในฐานะที่เป็นคนไทยร่วมกันก็คือทำเพื่อประเทศไทยนักกีฬาโอลิมปิกก็เป็นช็อตสำคัญที่ว่าทำให้เกิดไวรัลนะครับที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลเนี่ยแบบมากมายแล้วก็สื่อต่างๆในทีวีเนี่ยก็ช่วยกันนำเสนอข่าวก็เลยทำให้ตรงเนี้ยทางเราเองเนี่ยก็เห็นรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นก็เลยมีการของบฉุกเฉินงบต่างหากนะครับแต่งบต่างหากก็ไม่ใช่งบอะไรแล้วก็งบส่วนตัวนะครับก็เอามาช่วยสนับสนุนให้กับทีมนักกีฬาโอลิมปิกทุกคนที่ไปแข่งขันแล้วก็ได้เหรียญรางวัลนะครับแล้วก็ของใช้ที่ผ่านมานะครับถ้าได้เหรียญรางวัลเราให้เหรียญละ 200,000 บาทครับทุกคนแล้วก็นักกีฬาที่ไปแข่งขันทุกคนอีก47คนเราให้คนละ 20,000 บาททุกคนเท่ากันครับแล้วก็มีของใช้อีก 1,200 โหลนะครับก็ประมาณ 14,400 ชิ้นเพื่อเอาไปแจกจ่ายให้กับทีมนักกีฬาทุกคนที่เอาไปใช้นะครับช่วงระหว่างน้องลิซ่าที่ว่าเป็นกระแสนะครับประมาณสักปี65หรือ66นะครับช่วงนั้นเนี่ยก็ทำให้ตัวทางผลิตภัณฑ์ของหงไทยเนี่ยขาดตลาดก็ปกติมันก็ขาดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าก็ผลิตไม่ทันตั้งแต่กลางปี64ช่วงน้องลิซ่ายิ่งหนักเลยครับทำให้การผลิตตัวสินค้าเนี่ยติดลบเป็นทวีคูณขึ้นมาโดยฉับพลันเลยนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังไม่สามารถป้อนออเดอร์ให้ได้มากตามความต้องการของผู้บริโภคในประเทศคือจริงๆแล้วตรงเนี้ยเราอยากอธิบายอย่างนี้ว่าพนักงานทุกคนเนี่ยตลอดระยะเวลา18ปีเนี่ยคือทำงานหนักมาทุกปีแล้วเราทำงานเนี่ยไม่เคยหยุดทำโอเลยตั้งแต่ผลิตตั้งแต่ยุคเมื่อ16ปีที่แล้วเราผลิตเนี่ยผลิตจนถึง4ทุ่มเที่ยงคืนมาตลอดไม่เคยได้หยุดผลิตเลยแม้แต่วันเดียวมันคือการออมครับเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคือการออมถ้าเกิดว่าเราไม่ออมไม่พัฒนาไม่วิวัฒนาการในการทำงานหรือการพัฒนาสูตรวันนี้คงไม่มีให้คนดังหรือคนมีชื่อเสียงระดับโลกใช้ก็จริงแต่ถ้าสินค้าไม่มีตัวคุณภาพสินค้าไม่ได้ถูกพัฒนาวันนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้สิ่งหนึ่งที่มันเป็นวันนี้ได้ก็เพราะว่าเราเชื่อว่าการพัฒนามันทำให้เราเจริญคือจริงๆความสำเร็จไม่ได้มาจากเส้นเดียวแต่การ
ทำให้วันนี้มันสำเร็จมันมาจาก10เส้นที่มันช่วยส่งเสริมและผลักดันเกื้อหนุนเกื้อกูลจนทำให้วันนี้มันเกิดประจักษ์แจ้งว่ามีคนดังใช้จริงแล้วก็ผลักดันให้เกิดกระแสทำให้คนนิยมมากขึ้นเลี่ยงไม่ได้เลยครับที่เราจะเจริญเพราะสิ่งหนึ่งที่เราเจริญคือเราทำมาทุกด้านเฉลี่ยตัวเฉพาะกระปุกนะครับกระปุกพลาสติกเนี่ย 100,000 ต่อวันจริงๆแล้วโปรดักต์เราแยกออกมาเป็น5กลุ่มกลุ่มแรกเป็นกลุ่มยาดมกลุ่มที่2เป็นตัวยาหม่องกลุ่มที่3เป็นตัวสเปรย์กลุ่มที่4กลายเป็นยาหม่องหัวปั๊มกลุ่มที่5กลายเป็นน้ำมันทั้ง5กลุ่มนี้คือติดตลาดทั้งหมดรายได้ของปีที่แล้วนะครับก็น่าจะเฉลี่ยประมาณ350ประมาณปี70นะครับที่เราจะวางเป้าหมายเอาไว้ก็ประมาณ 1,000 ครับคือเวลาที่เกิดความสำเร็จเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าคนเนี่ยก็จะเรียกหาร้องหาแล้วก็ลองดูแล้วเวลาเขาร้องหาเรียกหาแล้วลองดูเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นอย่างที่เขาเห็นแล้วก็เขาเข้าใจมันจะหยุดความเจริญไม่ได้เลยครับมันจะพุ่งอย่างเดียวอะเพราะความจริงก็คือความจริงเราไม่ได้ไปโกหกสังคมครับเพราะสังคมก็ได้รู้ความจริงของตัวคุณภาพตัวคุณภาพมันหลอกกันไม่ได้ตัวคุณภาพมันไม่สามารถใส่แซงกันได้แล้วความจริงก็คือความจริงครับวันนี้หงไทยก็ได้โอกาสเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็มาจากความจริงเราวางหงไทยไว้ในอนาคตนะครับหนึ่งเลยก็คือโรงงานที่เรากำลังจะสร้างโรงงานนะครับที่ว่าจะขอเป็นระบบ GMP อาเซียนนะครับปัจจุบันเนี้ยโรงงานเสร็จแล้วแล้วก็กำลังขอใบอนุญาตเป็นโรงงานระดับ GMP อาเซียนอยู่แล้วหลังจากนี้เราก็กำลังจะซื้อที่เพื่อจะขยับขยายโรงงานในปี 68-69 อีก4ไร่อยู่ใกล้ๆกันนะครับเพื่อรองรับการเติบโตของอนาคตแล้วก็ออเดอร์ในประเทศแล้วออเดอร์ต่างประเทศแล้วสิ่งหนึ่งที่เราตั้งใจเอาไว้เนี่ยเราต้องการที่จะทำให้สินค้าของหงไทยเนี่ยในปี70เนี่ยด้วยความสำเร็จของคำว่าเซอร์วิสหลังการขายที่ดีที่สุดในประเทศไทยระดับแรกเลยสินค้าตัวไหนลงแล้ว1ปีขายไม่ได้เปลี่ยนได้ทุกกรณีอันที่2คือสินค้าหมดอายุสามารถเปลี่ยนได้ทุกกรณีอันที่3คือสินค้าแตกหักเสียหายนะครับเปลี่ยนได้ทุกกรณีแบบต้องมีตัวอย่างที่แตกนะครับมีของกันนะครับอันที่4คือสินค้าตัวอย่างหมดเราเปลี่ยนให้แล้วอันสุดท้ายเราจะค้าขายกันแบบไม่ยัดเยียดสินค้าให้ลูกค้ารับภาระเด็ดขาดตัวยาดมนะครับเดี๋ยวมันมีตัวยาดมตัวสีเขียวแต่ไม่มีเนื้อกลิ่นเดิมแต่ไม่มีเนื้อนะครับปัญหาของตัวสีเขียวที่ผ่านมาเนี่ยเป็นรามั้ยเป็นผงฝุ่นมั้ยตกหกและกระจายหลังจากนี้จะไม่ตกหกและกระจายแล้วครับจะตกเป็นก้อนๆครับเพราะเราจะไม่มีเนื้อเราจะมีแต่กลิ่นเราถอดเนื้อออกแล้วครับตัวนี้มีแต่กลิ่นนะครับแล้วก็เวลาสูดดมก็จะได้กลิ่นไอของตัวเดิมแต่แรงกว่าหอมกว่าดีกว่าเดิมนะครับ